สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเจี๊ยบลั่นถึงกับถามได้ทั้งพี่น้องเลยเหรอเชียร์หลุดเป็นแฟนก๊อปหรือไม่ค้าหื่นเข้ามาโลกสวยอย่าดูนิกกี้จั่วหัวแบบนี้เข้าไปดูกันหมดเลยสาวงามจากเวทีประกวดหมอเจี๊ยบและละนากับเชียร์ที่คำพรสองเพื่อนสีมากไปออกช่อง YouTube ของหนุ่มฮอตนิกกี้ณชัดแชร์โลมา EP 22เชียร์ที่คำพร X หมอเจี๊ยบค้าหื่นเข้ามาโลกสวยอย่าดูทั้งปล่อยมุกฮาทั้งแอบติดเรทเล่นกับนิกกี้สนุกสนานถูกใจสายหื่นแฟนคลับช่องดังของหนุ่มนิกกี้เลยทีเดียวนอกจากนี้นิกกี้ถามว่าทั้งคู่สนิทกันมากเคยเป็นแฟนกันไหมเชียร์รีบบอกจะอ้วกพูดมาได้ยังไงนิกกี้ทำเพื่อภาพตอนนี้เจี๊ยบไม่มีเงินต้องทำงานหาเงินก่อนจะพูดแซวกันทะลึ่งตึงตังจนหมอเจี๊ยบลั่นหมดอนาคตเพราะแชร์โลมานี้แหละหมดความน่าเชื่อถือเล่นแกล้งกันหนักจนหมอเจี๊ยบบอกว่าสวิงกิ้งกัน3คนในรถเลยดีกว่านิกกี้รีบบอกติดตลกตามสไตล์เลยว่าผมไม่ติดอะไรเลยนะเพราะพี่เจี๊ยบก็สวยก่อนนิกกี้ขอจับมือหมอเจี๊ยบลูบไปลูบมาจนหมอเจี๊ยบบอกว่าพี่ให้นิกกี้จุดๆๆเลยถ้าทำให้ช่อง YouTube ของตัวเองเจี๊ยบเชียร์เฮียชาแนลถึงล้านซับทำเอาเชียร์เพื่อนซีถึงกับเอามือปิดหน้าถามเพื่อนถึงเวลาเอาตัวเข้าแรกแล้วเหรอหมอเจี๊ยบเผยคุยเรื่องในใจกับเชียร์แล้วว่าไม่มีเงินตอนนี้ต้องขายทั้งทะเบียนรถขายมีขายหมดทุกอย่างเศร้าเชียร์ยืนยันอันนี้ไม่มุกฟังแล้วยังน้ำตาคลอนิกกี้บอกด้วยว่าเพิ่งรู้ว่าหมอเจี๊ยบนี่ทะลึ่งมากหมอเจี๊ยบรีบแจ้งนี่คือการแสดงทั้งนั้นก่อนจะฮือฮาเมื่อพูดถึงเรื่องแฟนเก่าแล้วนิกกี้ถามเชียร์ว่าของพี่เชียร์จะมีกม.ตอนแรกเชียร์ก็ยังไม่ยอมพูดก่อนจะหลุดว่าใช่แฟนจนหมอเจี๊ยบถามมึงได้ทั้งก๊อปทั้งไม้เลยเหรอเชียร์บอกว่าไม่ใช่ชื่อมันติดกันพร้อมยอมรับว่าเป็นแฟนนี่ไม่เคยพูดถึงที่ไหนเลยทำเอาทั้งนิกกี้และหมอเจี๊ยบกรี๊ดลั่นรถเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ